ธีที่จะระลึกนึกถึงบุญหรือทบทวนบุญให้บังเกิดขึ้นกับเรานะจ๊ะเรามีตัวตั้งมีบารมี10ทัศมีบุญยะกริยาวัตถุ10เป็นตัวเทียบเคียงแล้วเราก็เอาสิ่งที่เรากระทำที่ทำด้วยตัวเองอันนี้เข้าข้อไหนไปชวนกระดือมาทำด้วยเข้าอยู่ในข้อไหนแล้วเราจะปลื้มนะจ๊ะใหม่ๆแล้วเราก็อาจจะนึกยังไม่คล่องแต่นึกบ่อยๆก็จะคล่องขึ้นนึกบ่อยอีกก็จะคล่องแคล่วนะจ๊ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะปลื้มมีปิติสุขในทุกครั้งที่ระลึกนึกถึงแล้วก็สิ่งที่เราระลึกนึกถึงจะไปรวมสรุปในวันสุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางออกจากกายมนุษย์หยาบที่เราได้อาศัยสร้างบารมีนี้ไปสู่เทวโลกนะจ๊ะยิ่งนึกยิ่งปลื้มยิ่งปลื้มบุญยิ่งเกิดขึ้นเยอะดวงบุญจะขยายทิพยสมบัติก็ยิ่งมากนี่นะจ๊ะยิ่งมากเพิ่มขึ้นเลยแล้วอยู่ในโลกมนุษย์ประเดียวแต่อยู่ในเทวโลกยาวนานนะจ๊ะยาวนานทีเดียวนานมากๆนานเป็นพุทธันดรก็มีหลายพุทธันดรก็มีเป็นกับก็มีคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปหลายๆครั้งแล้วยังอยู่เลยนี่มีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์หนึ่งพระองค์บางสองบางสามเรายังอยู่ก็มีนะจ๊ะอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นเนี่ยเกิดมาทั้งทีนี่เรามีบุญมีวาสนาได้มาพบวิชาธรรมกายที่พระเดชคุณหลวงปู่ผู้คนพระวิชาธรรมกายนำมาเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ่ายทอดถึงเราได้ถือว่ามีบุญมีวาสนามากก็ต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่ณตอนนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการสั่งสมบุญบารมีเพราะถ้าเราหลุดจากกายหยาบแล้วหมดสิทธิ์นะลูกนะหมดสิทธิ์เลยเราจะไปคิดจะนึกว่ารู้อย่างนี้อะไรต่างมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วแล้วก็ใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้มากนะอย่ามากเราก็ได้แค่รับบุญที่เขาอุทิศไปให้ก็ได้ทีละนิดนิดมันไม่เยอะเหมือนที่เราทำเองนะจ๊ะ